ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอรีบไปช่วยอาจารย์เร็วสิทธิ์เหล่านี้ต่างรีบตอบสนองไม่นานก็รีบมีคนไปลากกลับออกมาจากกำแพงระหว่างที่กำลังชุลมุนกันอยู่นี้ก็ทำให้มีเสียงกรีดร้องโหยหวนส่งออกมาจากสองแห่งร่างสองร่างพุ่งออกไปราวกับลูกปืนที่ทำให้ผู้คนต่างพากันรีบหลีกออกไปร่างของทั้งสองคนได้อัดกระแทกเข้ากับกำแพงพร้อมทั้งกลิ้งลงกับพื้นพลางส่งเสียงกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดพวกเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกไปจากสิทธิ์ที่เฝ้าประตูด้านนอกท้ายที่สุดก็ถูกหลงเฉินตกปลิวออกไปนี่น่าหรือตำหนักที่พิเศษที่สุดในสำนักรุงโรจนันหลงเฉินโกรธจัดจนใบหน้าซีดไปหมดเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มันปั่นป่วนจริงๆเรียกได้ว่าไม่เคยเห็นสำนักไหนขยะขนาดนี้แม้จะเป็นในโลกมนุษย์กดขี่ช่อชนดูถูกเหยียดหยามตั้งแต่หัวจรดเท้าหลงเฉินถึงกับสงสัยด้วยซ้ำว่ายอดฝีมือเผ่ามังกรจงใจขุดหลุมพรางใส่เขาสถานที่ขยะแห่งนี้มันอะไรกันเขาไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปเพราะว่าคนเหล่านี้ยังสับสนอยู่เลยด้วยซ้ำมันทำให้รีบก้าวเดินออกไปเมื่อไปถึงด้านนอกก็อดผวาไปไม่ได้เพราะว่าเขาจะกลับออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรกันตอนมาก็ขี่อินทรีย์มาแต่ตอนนี้มันไม่อยู่แล้วค่ายกลเคลื่อนย้ายก็ใช้ไม่ได้แล้วเขาจะไปอย่างไรสถานที่แห่งนี้มันกว้างใหญ่มากขุนเขาและลำธารมีอยู่มากมายถึงได้ทำให้เต็มไปด้วยสัตว์อสูรการที่จะออกไปได้มันอันตรายเกินไปชายชรายังคงกวาดขยะอยู่ด้านหน้าหลงเฉินก้าวออกไปพร้อมทั้งพูดขึ้นมาว่าท่านผู้อาวุโสข้าน้อยขอถามหน่อยว่าข้าจะไปจากสำนักรุงโรจอนันต์แห่งนี้ได้อย่างไรกันชายชราไม่ได้สนใจมองหลงเฉินแต่ยังคงกวาดขยะต่อไปแล้วพูดออกมาว่าเหตุใดคนหนุ่มอย่างเจ้าถึงได้อยากจะไปจากที่นี่กันสำนักรุงโรจอนันต์นั้นถือเป็นเป้าหมายที่ทุกคนต้องการนะพอเธอสถานที่ขยะแบบนี้มันทำให้ข้าทนอยู่ไม่ได้ถึงวันเลยด้วยซ้ำมีแต่พวกโง่สมองหมาไม่ต่างจากสุนัขหากว่าข้ายังอยู่ต่อก็มีหวังได้ฆ่าคนแน่ๆเมื่อถึงตอนนั้นแล้วหากว่าข้าอยากจะไปก็คงจะไปไม่ได้หลงเฉินสายศีรษะของเขาสมองหมามันคืออะไรงั้นหรือชายชราผงะไปเพราะดูเหมือนว่ามันจะเป็นคำพูดที่แปลกใหม่ในโลกใบนี้นี่มันไม่ใช่คำพูดชื่นชมสรุปแล้วคือสำนักรุงโรจอนันต์แห่งนี้มันน่าผิดหวังเกินไปข้าจำเป็นต้องไปแล้วขอให้ท่านผู้อาวุโสช่วยชี้ทางสว่างให้ข้าด้วยหลงเฉินป้องมือของเขาแม้ว่าชายชราจะเป็นเพียงแค่คนกวาดขยะแต่หลงเฉินกลับรู้สึกว่าอีกฝ่ายส่งสภาวะพลังที่ไม่สามารถทำความเข้าใจได้ออกมามันทำให้เขาคิดว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คนธรรมดามันเป็นลางสังหรณ์ที่บอกเขานี่คือลางสังหรณ์จากเคล็ดกยานวดาราแต่เพียงแค่ว่าลางสังหรณ์จากเคล็ดกยานวดารานั้นเป็นสิ่งที่เลือนรางมากๆหลงเฉินไม่สามารถจับจุดได้อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะอย่างไรแต่ถึงแม้จะเข้าใจผิดไปเองแต่ชายชราคนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มานานถึงยังไงก็จะต้องรู้ว่าจะต้องออกไปจากที่นี่อย่างไรในโลกนี้มันจะไปมีทางสว่างได้อย่างไรกันหากว่าขนาดทางนี้ยังไม่เดินไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนก็ไม่สามารถก้าวข้ามไปได้หรอกชายชราสายศีรษะของตัวเองหลงเฉินผงะไปเพราะว่ามันเป็นคำพูดที่มีสองความหมายมันดูเหมือนเป็นคำพูดที่ช่วยสั่งสอนเขาณตอนนี้มีร่างกว่า10ร่างได้ปรากฏตัวขึ้นเหนือม่านฟ้าคนเหล่านี้สามารถห่อเหินเดินอากาศภายในโลกเทพเซียนแห่งนี้ได้มันเป็นสภาวะที่ทรงพลังถึงขนาดทำให้หลงเฉินรู้สึกเย็นยะเยือกไปหมดไอ้กบฏเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงได้อวดดีภายในตำหนักโอสถแห่งนี้ยังไม่รีบคุกเข่ายอมรับความผิดอีกนั้นหรือหนึ่งในผู้คนส่งเสียงออกมาคุกเข่าลงงั้นหรือฮ่าฮ่าหลงเฉินหัวเราะออกมาอย่างดังขณะที่ความโกรธของเขาพวยพุ่งออกมาพร้อมยะหยันอย่างเย็นชาว่าอยากจะให้ข้ายอมรับความผิดงั้นหรือไหนก็แสดงให้ข้าได้เห็นหน่อยแล้วกันว่าคนที่สูงส่งอย่างพวกเจ้าจะได้เห็นตะวันในวันรุ่งขึ้นกันสักกี่คนจิตสังหารของหลงเฉินพวยพุ่งออกมาเพราะว่าทุกย่างก้าวที่มาถึงที่นี่ล้วนมีแต่ปัญหาด้วยความหยิ่งผยองของเขามันทำให้เขายอมรับไม่ได้หากว่าคนเหล่านี้กล้าลงมือเขาแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะอยู่ในขอบเขตไหนแต่ตราบเท่าที่ใช้พลังทั้งหมดออกมาก็มีอยู่น้อยคนที่จะรอดชีวิตออกไปได้รนหาที่ตายอีกฝ่ายแสดงท่าทางที่โกรธจัดออกมาก่อนที่ชายชราที่กำลังกวาดขยะจะพูดขึ้นมาว่ายังหนุ่มยังแน่นอย่าอารมณ์ร้อนกันเลยหากว่าต้องเสียชีวิตมันไม่คุ้มค่ากันหรอกนะตาเท่าตั้งใจกวาดขยะไปเถอะชายชราพูดออกมาทำให้สิทธิ์คนนั้นเยียหยันอย่างเย็นชาหากว่าไม่ได้เห็นแก่เรื่องที่ชายชรามีอายุมากก็คงจะลงมือไปแล้ว
ชายชราถอนหายใจออกมาและไม่ได้พูดอะไรต่อเขาทำเพียงแค่กวาดพื้นต่อไปส่วนหลงเฉินเองก็ก้าวเดินออกไปจากพื้นที่แห่งนี้เพื่อไม่ให้ชายชราได้รับผลกระทบไปด้วยตอนนี้จิตสังหารของเขาปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่พลังแห่งดวงดาวกำลังหมุนวนอย่างช้าๆแม้ว่าจะอยู่ในโลกเทพเซียนแห่งนี้และไม่มีพลังปราณเหลืออยู่เลยแต่พลังแห่งดวงดาวภายในร่างของเขายังคงอยู่เมื่อลงมือเท่าไหร่ก็จะต้องเอาชีวิตของอีกฝ่ายให้ได้มันใช่ว่าตัวเขาโหดเหี้ยมแต่เป็นเพราะว่าเจตจำนงของเขาไม่อนุญาตให้เขาโดนดูถูกเช่นนี้นี่คือขีดจำกัดของเขายังกล้าขัดขืนอีกงั้นหรือเมื่อเห็นหลงเฉินแสดงท่าทางที่พร้อมจะสู้ก็ทำให้คนเหล่านี้แสดงท่าทางที่โกรธจัดออกมาเขาพุ่งออกไปพร้อมทั้งเหวี่ยงฝ่ามือเข้าใส่ทางหน้าอกของหลงเฉินอย่างรวดเร็วและพลิ้วไหวภายในร่างมีพลังประนอมตะอันทางพลังแต่ยังไม่ทันได้สัมผัสร่างของหลงเฉินก็ถูกหลงเฉินตบเข้าใส่อย่างจังอีกฝ่ายเองก็ไม่คิดเลยว่าหลงเฉินจะไม่ถอยกลับแต่กลับถูกตอบโต้กลับมาด้วยความที่เขายับยั้งพลังของตัวเองถึงได้ทำให้ฝ่ามือนี้อัดเข้าใส่ลำคอของเขาร่างของอีกฝ่ายถูกตบปลิวออกไปทำให้พื้นดินแหลกสลายหายไปเรียกได้ว่าร่างกระตุกอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่สามารถขยับขยื่นได้เลยคนอื่นๆที่เห็นเช่นนั้นต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาพร้อมทั้งกู่ร้องคำรามแล้วพุ่งออกไปหลงเฉินคว้าจับขาของอีกฝ่ายเอาไว้เพื่อใช้เป็นอาวุธแล้วเหวี่ยงร่างนี้ออกไปรอบๆคนอื่นๆถึงกับหวาดผวาไปเพราะว่าชายคนนี้ข้อหักไปแล้วร่างกายของเขาหมดสภาพและหากว่าโดนเข้าที่จุดตายก็จะทำให้มีอันตรายถึงชีวิตพวกเขาคือสิทธิผู้คุมกฎของตำหนักโอสถมีศักยภาพในการต่อสู้ที่ไม่ได้สูงมากแต่เป็นเพราะว่าสถานะของพวกเขาถึงได้ทำให้ไม่มีใครกล้าขัดขืนน่าเสียดายที่พวกเขาได้พบกับหลงเฉินในวันนี้ปล่อยเขาซะผู้คนพากันถอยห่างออกไปพร้อมทั้งส่งเสียงอย่างดังเป็นเพียงพวกกลุ่มคนโง่ที่ยังไม่เคยเห็นเลือดอย่างแท้จริงแต่กล้าอวดดีพวกเจ้าใช้ชีวิตอย่างสงบเกินไปถึงได้ทำให้ในสมองมีแต่นอนหลงเฉินมองไปทางสิทธิ์เหล่านี้ด้วยสีหน้าที่เย้ยหยันหลงเฉินรู้ดีว่าคนเหล่านี้มีเพียงระดับพลังเท่านั้นแต่ไม่ได้มีประสบการณ์ต่อสู้อยู่เลยมันให้ความรู้สึกเหมือนช่วงแรกๆที่เขาเข้าร่วมกับตึกข้างสำนักพลิกสวรรค์โลกเทพเซียนแล้วมันยังไงมีพวกโง่เง่ามากเสียยิ่งกว่าโลกมนุษย์เสียอีกเจ้าหนูเจ้ากล้าทำเช่นนี้กับข้าเจ้ารอข้าก่อนเถอะสิทธิ์คนนั้นส่งเสียงออกมาด้วยสายตาที่เกลียดชังอย่างมากหลงเฉินจับร่างของอีกฝ่ายทุ่มลงไปกับพื้นก่อนที่จะเหยียบแขนของอีกฝ่ายเอาไว้พริบตาที่ฟาดกับพื้นก็ทำให้กระดูกต้นคอของอีกฝ่ายแหลกละเอียดถึงได้ทำให้มีเสียงกรีดร้องโหยหวนส่งออกมาตอนนี้เองที่มีกลุ่มคนปรากฏตัวมากขึ้นโดยที่พวกเขาได้แต่มองไปทางหลงเฉินด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงนี่มือใหม่กล้าที่จะลงมือทำร้ายคนของตำหนักลงทันนั้นหรือหยุดมือเดี๋ยวนี้ทันใดนั้นเองที่มีเสียงตะโกนส่งออกมามันเป็นเสียงที่อัดแน่นไปด้วยความน่าเกรงขามที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงเบื้องลึกของจิตใจนี้คือชายวัยกลางคนในชุดคลุมสีขาวคาดเข็มขัดหยกเอาไว้เมื่อชายวัยกลางคนปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้ทุกคนต่างรีบทำความเคารพคารวะท่านผู้อาวุโสเจ็ดดาราชายวัยกลางคนตรงหน้าของเขานั้นเป็นหนุ่มหล่ออายุราวๆ40ปีร่องรอยแห่งการเวลาสลักอยู่บนใบหน้าของเขาทำให้เขาดูยิ่งโดดเด่นเป็นผู้ใหญ่เมื่อยังเด็กชายหนุ่มคนนี้คงจะต้องเป็นหนึ่งในหนุ่มรูปงามอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นคือยังอัดแน่นไปด้วยจังหวะวิธีสวรรค์ที่ทำให้ผู้มองรู้สึกผ่อนคลายอย่างมากเมื่อชายวัยกลางคนได้เห็นร่างที่อยู่ใต้เท้าของหลงเฉินก็ทำให้คิ้วของเขาขมวดเข้าหากันทว่าเมื่อได้เห็นร่างของหลงเฉินก็ได้แต่ผงะไปเล็กน้อยราวกับว่าสัมผัสได้ถึงบางสิ่งเขาเพิ่งจะพูดออกมาก่อนที่จะหันมองไปทางชายชราที่กวาดขยะทันใดนั้นเองที่ร่างของเขาได้หายตัวไปจากกลางม่านฟ้าและเมื่อปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งก็เป็นตรงหน้าของชายชราเขาโค้งคำนับให้กับอีกฝ่ายด้วยความเคารพพลางพูดขึ้นว่าสิทธิ์เฮ่อจืออวิคารวะท่านผู้อาวุโสหวังว่าจะไม่เป็นการรบกวนท่านการที่ผู้อาวุโสเจตดาราที่มีสถานะสูงส่งกลับโค้งคำนับให้กับชายกวาดขยะเช่นนี้มันทำให้ทุกคนต่างผงะไปโดยเฉพาะสิทธิ์ตำหนักลงทันที่มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเมื่อครู่พวกเขาได้สาปแช่งชายชราคนนี้ตอนนี้พวกต่างกังวลใจเมื่อได้เห็นสถานการณ์เช่นนี้ชายชรายังคงกวาดขยะต่อไปโดยที่ไม่ได้สนใจมองผู้อาวุโสเจ็ดดาราเขาทำเพียงแค่ตอบกลับเล็กน้อยว่าเท่าคนนี้เป็นเพียงคนกวาดขยะเท่านั้นข้าไม่กล้ารบกวนผู้อาวุโสเจ็ดดาราหรอกทว่าหลายปีมานี้การที่มีคนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ภายในตำหนักโอสถถือกำเนิดขึ้นเช่นนี้มันน่าสนใจจริงๆสิทธิ์เข้าใจแล้วขอรับสิทธิ์จะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
ผู้อาวุโสเจ็ดดาราได้ทำความเคารพอีกครั้งก่อนที่จะมองไปทางหลงเฉินและสิทธิ์ตำหนักหลงทันที่มีสีหน้าที่น่าเกลียดพลางโบกมือของเขาไปหลงเฉินไม่มีพลังพอที่จะขัดขืนอะไรได้ตอนนี้เองที่ม่านมิติได้บิดเบี้ยวก่อนที่ภาพตรงหน้าของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะเขาได้ปรากฏตัวขึ้นภายในให้องค์ถงแห่งหนึ่งอย่างไรก็ตามภายในห้องถงนี้มีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นเขาหันมองออกไปรอบๆก่อนที่จะพบกับรูปปั้นตรงหน้าของเขามันเป็นรูปปั้นที่ดูสึกหรอแต่กลับสะอาดไม่มีแม้แต่ฝุ่นมันเป็นรูปปั้นที่มีเชิงเทียนไขอยู่สองข้างทางมันสาดแสงเปลวเพลิงเจ็ดสีออกมาทำให้ห้องถงแห่งนี้ดูพิศวงอย่างมากขนาดเพียงแค่เชิงเทียนก็ใช้เปลวเพลิงที่ทรงพลังกว่าเพลิงโอสถของข้าตั้งไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าหลงเฉินมองออกไปทางเชิงเทียนตรงหน้าพร้อมทั้งสัมผัสถึงพลังอันไร้ที่สิ้นสุดมันทำให้เขาอดถอนหายใจออกมาไม่ได้โลกเทพเซียนนั้นถือเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความพิศวงแต่ก็ทำให้รู้สึกหมดหนทางก่อนหน้านี้หลงเฉินเคยเป็นคนที่อยู่ในจุดสูงสุดของแผ่นดินใหญ่เทียนบู่แต่ทว่าสถานที่แห่งนี้กลับเต็มไปด้วยยอดฝีมือมากมายเรียกได้ว่าไม่มีโอกาสให้ได้โง่หัวขึ้นมาเลยด้วยซ้ำเมื่อเดินไปถึงตรงหน้าเทวรูปนี้ก็พบกับผลไม้มากมายหลงเฉินเองก็เสียมารยาทโดยการคว้ามือออกไปหยิบเอามันขึ้นมากินทำให้น้ำหวานเติมเต็มไปทั่วปากของเขาเมื่อมันไหลลงท้องของเขาไปก็ทำให้พลังประนอมตะหลอมละลายพร้อมส่งผลให้เขารู้สึกราวกับว่าพลังภายในร่างกำลังถูกขับออกไปหากว่าเทียบมันกับโอสถมนุษย์ก้าวข้ามแล้วมันมีสรรพคุณที่ดีกว่ามากเมื่อกินผลไม้ไปแล้วก็โยนแกนของมันเข้าไปภายในหลุมด้านในมิติโกลาหลพร้อมทั้งพบว่ามันเริ่มหยั่งรากลงไปอย่างช้าๆเยี่ยมมากมิติโกลาหลไม่เคยทำให้ข้าผิดหวังจริงๆมันยังมีผลแม้จะเป็นโลกแห่งเทพเซียนก็ตามทีจริงๆแล้วหลงเฉินเองก็รู้สึกเป็นกังวลเหมือนกันแต่หลังจากที่เห็นว่ามิติโกลาหลยังสามารถปลูกต้นไม้ของโลกนี้ได้ก็ทำให้เขาตื่นเต้นขึ้นมาโดยทันทีตัวแปรสำคัญอย่างแรกในการฝึกยุทธหาใช้พรสวรรค์ศักยภาพความพยายามหรือเจตจำนงที่มุ่งมั่นแต่เป็นทรัพยากรหากว่าไม่มีทรัพยากรก็ไม่มีสิ่งใดเลยเม็ดโกลาหลนั้นถือเป็นสมบัติที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ของเขาตอนที่มาถึงโลกใบนี้มันทำให้เขารู้สึกกระสับกระส่ายแต่ความรู้สึกเหล่านั้นได้สลายหายไปหมดแล้วเมื่อมีมันก็ทำให้ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวสิ่งใดอีกต่อไประหว่างที่เขากำลังกินผลไม้อย่างสบายใจอยู่นี้ก็ไม่รู้เลยว่ามีดวงตาสองคู่กำลังสังเกตการเขาอยู่ในห้องหนึ่งในนั้นคือผู้อาวุโสเจ็ดดาร่าอย่างเฮ่อจืออวีส่วนอีกคนนั้นเป็นผู้อาวุโสสวมชุดคลุมสีขาวชายชรามองไปยังภาพที่หลงเฉินกำลังกัดกินผลไม้แล้วพูดออกมาด้วยสีหน้าแปลกๆว่าไม่เกรงกลัวสิ่งใดเลยจริงๆเขามีสายเลือดมังกรและมีพลังจิตวิญญาณทั้งด้านดีและด้านร้ายที่ทรงพลังการผันผวนที่ส่งออกมามันไม่เสถียรเลยแม้แต่น้อยเกิดมาทั้งชีวิตก็ไม่เคยเห็นคนประเภทนี้สามารถหลอมโอสถได้เลยอย่างไรก็ตามข้าได้อ่านคำตอบของเขาหมดแล้วและข้าเห็นด้วยกับมันเรียกได้ว่ามันเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามด้วยนิสัยที่อารมณ์ร้อนแบบนี้เขาจะสามารถสงบสติอารมณ์เพื่อหลอมโอสถได้จริงๆงั้นหรือครั้งแรกที่ข้าได้พบกับเขาข้าสัมผัสได้ถึงประกายจักรพรรดิโอดได้จากตัวเขาผู้อาวุโสเจ็ดดาราพูดออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังประกายจักรพรรดิโอดงั้นหรือเจ้าแน่ใจนะผู้อาวุโสคนนั้นแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเช่นเดียวกันแม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วครู่เท่านั้นแต่ไม่ผิดแน่ๆฉะนั้นแล้วข้าถึงได้ส่งเขามาภายในตำหนักของบรรพชนเพื่อสังเกตการเขาผู้อาวุโสเจ็ดดาราพยักหน้าของเขายิ่งไปกว่านั้นคือผู้อาวุโสกวาดขยะเองก็พูดเอ่ยชมเขาด้วยผู้อาวุโสเจ็ดดาราพูดออกมาชายชราถึงกับสูดหายใจเข้าลึกพร้อมทั้งพูดขึ้นมาว่าท่านผู้อาวุโสกวาดขยะมีสถานะที่สูงส่งเสียยิ่งกว่าเจ้าสำนักก่อนหน้านี้ตอนที่ท่านเจ้าสำนักรับตำแหน่งท่านผู้อาวุโสก็กวาดขยะอยู่ก่อนแล้วทว่าตลอดหลายปีมานี้ท่านผู้นั้นไม่เคยสนใจเรื่องภายในของสำนักเราเลยแต่ครั้งนี้กลับให้ความสนใจกับคนคนนี้นี่มันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนท่านเจ้าตำหนักทางเราจะจัดการอย่างไรดีขอรับชายชราคนนี้คือเจ้าตำหนักโอสถซึ่งสำนักรุ่งโรจน์นั้นแบ่งออกเป็นหลายๆตำหนักผู้ที่ควบคุมตำหนักเหล่านั้นมีตำแหน่งที่ชื่อว่าเจ้าตำหนักส่วนผู้ที่ปกครองเหนือทั้งสำนักคือเจ้าสำนักไม่มีอะไรให้ต้องจัดการปล่อยมันไปตามทางของมันตอนนี้หลักฐานของเรามันเน่าเหม็นจนจะลามไปถึงกระดูกในอีกไม่ช้าข้าได้ยกเรื่องนี้มาพูดกับท่านเจ้าสำนักแล้วหลายครั้งแค่เขาทำเพียงแค่เผยรอยยิ้มออกมาทำให้ข้าไม่สามารถทำความเข้าใจได้เลยตัวข้าไม่สามารถเข้าใจความคิดของท่านเจ้าสำนักได้เลยท
ทว่าในมือหลงเฉินมีประกายจักรพันดิโอดมาจากโลกเบื้องล่างนั้นก็แสดงว่าวิธีโอสถของเขาได้ถูกพิสูจน์แล้วเมื่อมาถึงโลกแห่งเทพเซียนแล้วก็ยังไม่ถูกวิธีเทวะสยบเอาไว้แล้วยังเปล่งประกายได้อีกก็แสดงให้เห็นว่าวิธีโอสถของเขารุ่งโรจน์คนที่มีพรสวรรค์ขนาดนี้ไม่ใช่อะไรที่เราจะผลักไสไล่ส่งได้แต่ก็ไม่สามารถอดกลั้นได้เหมือนกันจะได้ป้องกันไม่ให้เสียคนเจ้าตำหนักพูดออกมาขอรับผู้อาวุโสเจ็ดดาราได้พยักหน้าพร้อมทั้งหันหลังเดินจากไปเจ้าตำหนักมองไปทางหลงเฉินอยู่นานก่อนที่จะสายศีรษะแล้วพูดขึ้นมาว่าเป็นคนที่กล้าหาญมั่นคงอารมณ์รุนแรงและป่าเถื่อนคนเช่นนี้จะสามารถพิสูจน์เทพเซียนด้านวิธีโอสถได้จริงๆนั้นหรือหลงเฉินกินผลไม้ที่มีไว้กลับไหว้ไปโดยที่ระหว่างนั้นก็สำรวจเทวรูปตรงหน้าของเขามันดูราวกับเป็นน้ำแข็งที่หลอมละลายทำให้ไม่สามารถมองเห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงได้ทว่าจากฝ่ามือและเท้าก็บ่งบอกได้ว่าน่าจะเป็นสตรีทันใดนั้นเองที่ผลไม้มือของเขาได้หล่นลงกับพื้นด้วยความรู้สึกราวกับว่าร่างกายถูกฟ้าผ่าเข้ากลางร่างเพราะว่าเขาพบกับดอกไม้ดอกหนึ่งภายในมือของเทวรูปนี้มันเป็นดอกไม้สลักที่ไม่มีสีสันอะไรแต่เมื่อได้เห็นมันกลับทำให้หัวใจของเขาสั่นสะท้านไม่หยุดดอกจำปีอัมพายสีเลือดมันคือดอกจำปีอัมพายสีเลือดซึ่งทั้งชีวิตนี้เขาเคยได้เห็นมันเพียงแค่ดอกเดียวเมื่อได้เห็นมันก็ทำให้ชื่อของนางปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเขาตอนนั้นเขามอบมันให้แก่อวิชิงส่วนเมื่อนางรับการโจมตีสังหารแทนเขาไปก็ทำให้มันปรากฏขึ้นในตอนที่ร่างของนางแหลกสลายหายไปมันกลับสู้ฟ้าดินพร้อมๆกับประโลหิตของนางตอนนี้ดอกไม้แปลกๆนี้ได้ปรากฏขึ้นในมือของเทวรูปตรงหน้าของเขาถึงได้ทำให้เขาระลึกถึงนางขึ้นมาเจ้ารู้จักดอกไม้ชนิดนี้ด้วยงั้นหรือไม่รู้เลยว่าตอนไหนกันที่ผู้อาวุโสเจ็ดดาราได้เดินเข้ามาก่อนที่จะมองไปยังร่างที่กำลังแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงของหลงเฉินจึงอดถามออกมาไม่ได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ